ธานมาเอ้ยไม่ใช่สิอดีตท่านประธานมากลับมาที่บริษัทอีกทำไมหรอคะคุณเริ่มพูดจาดูถูกผมเถอะนะถือซะว่าเราเคยทำงานร่วมกันฉันไม่มีวันยากดีกับคุณเมื่อไหร่ที่คุณล้มฉันนี่แหละที่จะเป็นคนเหยียบน้องดาววีคิสมายจริงเหรอพี่เข้ามาในกรุงเทพวันนี้เหรอแล้วพี่มีปลาจ่อมปลาส้มมาฝากฟ้าปะหูยคิดแล้วฟินถ้าพี่มาถึงบริษัทแล้วบอกฟ้านะเดี๋ยวฟ้าออกไปละไม่เป็นไรหรอกบริษัทฟ้าเขาเป็นกันเองญาติๆมาหาพนักงานได้ค่ะแค่นี้นะคะบ๊ายบายเย่ฟ้าเธอจะพาญาติมาหรอผู้จัดการใช่ค่ะพี่สาวฟ้าจะมาเยี่ยมพามาได้นะแต่อย่าพามาบวชบริษัทก็แล้วกันเพราะถ้าเธอกับพี่สาวของเธอทำอะไรให้ผู้จัดการอย่างฉันไม่พอใจเธอจะโดนเด้งออกได้ง่ายๆอย่าลืมนะตอนนี้ท่านประธานของเธอถูกท่านด็อกเตอร์ดนายเฉดหัวทิ้งและให้ลูกของเขามารับตำแหน่งแทนแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรระวังไม่มีใครคุ้มกะลาหัวรู้เอาไว้ด้วยนะฉันไล่เธอออกได้ทุกเมื่อแต่ผู้จัดการคะผู้จัดการจะมีสิทธิ์อะไรมาไล่หนูคะมีสิทธิ์ลูกท่านด็อกเตอร์ดนายต้องเป็นผู้ดีแบบฉันและต่อไปนี้ฉันนี่แหละที่จะไปเป็นคนโปรดคนเดียวของลูกท่านด็อกเตอร์ดนายครับท่านไม่เป็นไรครับผมเข้าใจผมรู้ว่าตำแหน่งประธานอยู่กับผมตลอดไปไม่ได้หรอกครับมันเป็นสัจธรรมครับท่านดร.ดนัยสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเป็นไรไหมครับคุณนี่นายขับรถภาษาเฮ้ยนี่เทพพบุตรหรือเปล่าเนี่ยคุณครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะครับที่ขับรถประมาทเกือบทำคุณบาดเจ็บเลยไม่ใช่ความผิดคุณหรอกค่ะเพราะฉันก็เดินไม่ดูทางเองหายกันแล้วกันนะคะก็ได้ครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับว่าแต่คุณจะไปไหนล่ะครับอ๋อฉันจะไปบริษัท LKT นะคะอ้าวผมก็จะไปที่นั่นเหมือนกันครับบังเอิญจังเลยจริงเหรอคะจริงครับงั้นคุณติดรถผมไปเลยแล้วกันจะดีเหรอคะฉันเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจหรอกครับว่าแต่คุณชื่อจมูกค่ะผมปีเตอร์นะครับค่ะคุณปีเตอร์งั้นเชิญเลยครับนี่คุณลูกหมูไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอครับเปล่าหรอกค่ะตั้งแต่เรียนจบฉันก็ไปทำสวนตัวเองที่บ้านนอกโอ้โหผู้หญิงอย่างคุณทำสวนไม่ได้หรอครับเก่งจังก็ไม่เก่งหรอกค่ะแค่ชอบทำอะไรที่ท้าทายผมก็ชอบเหมือนกันครับชอบทำสวนเหรอคะใช่ครับสวนกล้วยสวนทุเรียนน่าสนุกดีครับอ๋อค่ะแล้วก็จะกินหมูจีบสาวอุ๊ยน้องพกค่ะมีทิชชู่ไหมคะมีครับมีครับนี่ครับเออค่ะค่ะเออขอโทษนะครับค่ะฉันเช็ดให้นะคะสมหน้าท่านประธานที่ถูกถอนตำแหน่งคิดว่าคนอย่างหยกจะเห็นใจงั้นเหรอไม่มีทางถ้าเลือกจะเมินหยกแล้วหยกก็ไม่มีวันญาติดีด้วยเด็ดขาดเชิญครับคุณหมูขอบคุณนะครับคุณปีเตอร์
ว่าแต่คุณทำงานที่บริษัทนี้เหรอคะอ๋อใช่ครับแล้วคุณทำงานที่นี่มานานหรือยังคะก็พอสมควรครับถ้าคุณอยากติดต่ออะไรบอกผมได้นะครับผมแนะนำให้ได้อุ๊ยตายแล้วท่านประธานมาเอ้ยไม่ใช่สิอดีตท่านประธานมากลับมาที่บริษัทอีกทำไมเหรอคะหรือว่าไม่มีที่ไปเลยหน้าหนาหน้าทนหวังจะมาขอร้องอ้อนวอนลูกท่านด็อกเตอร์ดานัยใช่ไหมคะถ้าคิดแบบที่หยกพูดแล้วก็ใส่หัวกลับไปเถอะค่ะอย่าเสียเวลาเลยนี่คุณหยกผมยังมีหน้าที่ดำรงตำแหน่งอยู่จนกว่าลูกท่านด็อกเตอร์ดานัยจะมารับช่วงต่อคุณเริ่มพูดจาดูถูกผมเถอะนะถือซะว่าเราเคยทำงานร่วมกันคุณกับผมเรามาเป็นมิตรที่ดีต่อกันเถอะนะไม่ฉันไม่มีวันญาติดีกับคุณเมื่อไหร่ที่คุณล้มฉันนี่แหละที่จะเป็นคนเหยียบเราไปกันครับคุณลูกหมูค่ะเดี๋ยวฉันยังไม่ให้ไปอะไรอีกล่ะครับคุณโยกคุณนี่มันก็เป็นผู้ชายที่กลับกล่อมเหมือนกันนะคะตอนเป็นท่านประธานบอกโยกว่ายังไม่อยากมีใครแต่พอตกอับเขาหน่อยก็ไปควงเอาสาวบ้านนอกมาเป็นแฟนเสียสติไปแล้วหรอคะรีคุณคะบ้านนอกแล้วมันทำไมหรอคะก็คนเหมือนกันก็ไม่ทำไมหรอกก็เหมาะสมกันดีเหมาะสมกันแบบหนูท่อกับขยะเปียกอุ๊ยกลิ่นฉุนมาเชียวรีคุณปล่อยเขาเถอะครับคุณลูกหมูเถียงกับเขาไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้หรอกค่ะฉันปล่อยไปไม่ได้หรอกค่ะคุณจะยอมให้เขามาดูถูกเราฝ่ายเดียวได้ยังไงแต่ผมว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับคุณลูกหมูเพราะคนอย่างเขาไม่ฟังอยู่แล้วไม่ได้ค่ะยังไงก็ต้องพูดถ้าเราไม่ตักเตือนเขาเขาจะกลายเป็นคนที่น่ารังเกียจในสังคมค่ะนี่อย่าบังนอกแกกล้าว่าฉันหรอฉันเป็นถึงผู้จัดการที่นี่เลยนะขนาดคุณปีเตอร์เขาเคยเป็นถึงท่านประธานเขายังไม่กล้าว่าฉันเลยแล้วนี่แกเป็นใครแกอีแค่คนบ้านนอกคนระดับล่างแกไม่มีสิทธิ์มาว่าหรือมาตักเตือนฉันรั่วไว้ด้วยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฉันทนเห็นพฤติกรรมต่ำๆของคุณไม่ได้เพราะคุณพ่อฉันสอนว่าถ้าเห็นใครที่หลงระเริงในอำนาจและขาดสติไร้จิตสำนึกให้รีบเตือนเพราะถ้าไม่เตือนมันก็จะสายเกินไปค่ะนี่อย่างนี้ที่แกปากเก่งไม่กลัวใครแบบนี้แกเป็นพี่ยายฟ้าใช่ไหมถ้าให้ฉันเดาก็คงใช่แหละดูจากสภาพเสื้อผ้าการแต่งตัวราคาถูกแล้วก็คงจนพอกันถึงเสื้อผ้าฉันจะราคาถูกแต่ฉันว่ามันก็แพงกว่าคำพูดและกริยาของคุณนะคะฉันทนไม่ไหวแล้วนะโดนฉันทันทีเถอะหยุดนะคะผู้จัดการผู้จัดการทำอะไรท่านประธานนะคะถึงท่านประธานจะถูกปลดแต่ผู้จัดการก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้นะคะใครบอกว่าฉันจะทำท่านประธานฉันจะทำพี่สาวแกนะคะไหนๆแกก็มาแล้วงั้นฉันไล่แกออกแล้วก็เอาพี่สาวของแกออกจากบริษัทไปด้วยพี่สาวใครคะเอ้าไปหยิบบ้านนอกนี่ไงมันเป็นพี่แกไม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่พี่ของฟ้าถ้ามันไม่ใช่พี่ของแกแล้วมันจะเข้ามาทำธุระตรงกลางอะไรที่นี่คุณลูกหมูสรุปคุณมาพบใครล่ะครับฉันไม่ได้มาพบใครหรอกค่ะแต่ฉันจะเข้ามาบริหารบริษัทนี้ต่อจากคุณค่ะอย่าบอกนะว่าเธอเป็นใช่ค่ะฉันเป็นลูกสาวของคุณพ่อดนัยประธานคนใหม่ของที่นี่ลูกสาวของท่านดร.ดนัยท่านประธานคนใหม่ทำไมท่านประธานใส่ชุดชาวสวนแบบนี้มาล่ะคะหยกดูไม่ออกเลยค่ะหยกเห็นแต่งตัวชิวๆหยกก็คิดว่าเป็นญาติญาติยายฟ้าหยกขอโทษนะคะท่านประธานฉันจะบอกอะไรคุณให้นะคะการแต่งตัวมันไม่ได้วัดฐานะอะไรใครได้สมัยนี้คนที่เขามีเงินก็แต่งตัวธรรมดาผมเถไปเพราะฉะนั้นอย่าเที่ยวไปดูถูกใครแบบนี้อีกนะคะ
ฉันเตือนด้วยความหวังดีนะคะคุณผู้จัดการค่ะค่ะยูเข้าใจแล้วค่ะท่านประธานอย่าไล่ยูออกเลยนะคะให้โอกาสยูปรับปรุงตัวนะคะท่านประธานไม่ค่ะฉันจะไล่คุณออกถ้าคุณจะปรับปรุงตัวก็ไปปรับที่อื่นเพราะที่นี่มีผู้จัดการคนใหม่แล้วใครคะผู้จัดการคนใหม่ก็คุณปีเตอร์ไงล่ะคะคุณปีเตอร์คะยินดีด้วยนะคะขอบคุณนะครับท่านประธานผมจะตั้งใจทำตำแหน่งนี้ให้ดีที่สุดเลยครับไม่ต้องเรียกฉันท่านประธานหรอกเรียกฉันลูกหมูเหมือนเดิมนั่นแหละครับคุณลูกหมูผู้จัดการคนใหม่คะพาท่านประธานดูห้องทำงานข้างบนสิคะงั้นเชิญคุณลูกหมูทางนี้ได้เลยครับขอบคุณค่ะการที่หลงในอำนาจตัวเองจนไม่ลืมหูลืมตานี่มันน่ากลัวจริงเลยเนาะป้าเขามาขอทำงานแต่ไม่เอาค่าแรงค่ะฮะไม่เอาค่าแรงใช่ค่ะป้าแค่อยากทำงานไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินแม่บ้านใช่ฝนด้วยหรอน่ะแสดงว่าป้าเขาต้องมีเงินชิ้นละ 15,000 2ชิ้นก็ 30,000 ถ้าไม่มีเงินก็เอาไอโฟนมาจ่ายเลิฟลี่แฟมิลี่ทีวีแม่หนูไม่ว่างเลยจริงๆแค่นี้ก่อนนะหนูยุ่งอยู่อะไรกันแม่บ้านกี่คนรปภ.กี่คนก็อยู่กันไม่ได้เลยล่าสุดพนักงานทดลองงานอยู่ได้ไม่ถึง3เดือนออกเคสนั้นบ้านน้องเขาอยู่ไกลครับบอสใช่ค่ะน้องเขาขอค่ารถแต่บีมให้ไม่ได้ค่ะน้องเขาเลยออกแน่ใจน้องเขาบอกฉันแล้วแหละว่าน้องเขาโดนหักเงินอย่างไร้เหตุผลไม่ใช่นะคะบอสเขาคงโกรธบีมก็เลยพูดไปแบบนั้นนะคะใช่ครับเขาชอบมาสายผมก็เลยทำเรื่องให้ผู้จัดการหักเงินนะครับจับไม่ได้คาหนังคาเขาก็แล้วไปฉันผิดเองฉันไม่น่าตั้งกฎสวัสดิการกองกลางเลยมันเป็นช่องทางที่ทำให้พนักงานทุจริตบอสคะแต่มันก็เป็นประโยชน์ต่อพนักงานนะคะเอาล่ะฉันถือว่าไม่มีหลักฐานพวกเธอไม่มีความผิดไปได้แล้วค่ะบอสขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอสของผู้จัดการของหัวหน้าของพนักงานต๊อกต่อยอย่างเธอพันเดียวแต่ผู้จัดการกับหัวหน้าได้ 2-3 พันอย่ามาแตกกับฉันฉันไม่ชอบคนมีข้อแม้ค่ะผู้จัดการเธอรู้ไหมพวกฉันต้องรับหน้าโดนบอสด่าแต่เธอไม่โดนค่ะหัวหน้าจะเอาไม่เอาเอาค่ะใครมาไปดูสิค่ะบริษัทหนูมีอะไรอ๋อพอดีป้าจะมาสมัครงานนะคะฮะสมัครงานใช่ค่ะ โทษนะคะหัวเราะอะไรเหรอคะก็หัวเราะป้านะสิแก่ๆแบบนี้ป้าจะมาสมัครในตำแหน่งอะไรตำแหน่งแม่บ้านค่ะแม่บ้าน
ใช่ค่ะป้าเขามาสมัครตำแหน่งแม่บ้านสวัสดีค่ะช่วยรับป้าเข้าทำงานด้วยนะคะก็ได้ป้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่าเตรียมเสื้อให้ป้าเขาด้วยนะเริ่มงานวันนี้ได้เลยได้ค่ะผู้จัดการแต่ว่าไม่ต้องแต่ฉันไม่ชอบคนมีข้อแม้ป้าคะชุดของแม่บ้านต้องใช้ชุดของบริษัทเท่านั้นซึ่งทางเราสั่งตัดตัวละ 3,500 โหไม่ต้องโหหรอกป้ามันเป็นแบรนด์เพราะบริษัทเราไม่ตัดเสื้อกระจกกระจกแต่ไม่ต้องกลัวนะหากจากค่าแรงได้หัวหน้าคะอะไรชอบขัดจังหวะจริงป้าเขามาขอทำงานแต่ไม่เอาค่าแรงค่ะฮะไม่เอาค่าแรงใช่ค่ะป้าแค่อยากทำงานไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินโถเอ้ยแล้วก็ไม่บอกตั้งแต่แรกเมื่อกี้จะบอกก็ไม่บอกบอกอะไรเปล่าค่ะแต่ป้าสามารถจ่ายเงินค่าเสื้อได้นะเอา3ตัวเลยอะไรกันเงินเดือนแม่บ้าน 25,000 เนี่ยนะค่ะบอสช่วงนี้แม่บ้านหายากค่ะแล้วอย่างนึงเขาเป็นคนแก่ด้วยครับฮะคนแก่ด้วยเหรอเขาอยู่ไหมฉันขอพบหน่อยสิหนูกลัวว่าเขาจะเอาเชื้อโรคมาติดบอสนะคะงั้นก็ขอให้ทำงานไหวคุ้มเงินเดือนก็แล้วกันแม่ทำงานเป็นแม่บ้านไม่ได้เดือดร้อนเงินแม่แค่ไม่อยากอยู่คนเดียวเพราะลูกไม่มีเวลาให้ไม่เป็นไรหรอกว่างก็มาหาแม่แล้วกันแค่นี้นะแม่จะทำงานแม่บ้านใช่ฝนด้วยเหรอน่ะนั่นสิครับผู้จัดการแสดงว่าป้าเขาต้องมีเงินหัวหน้าคะหัวหน้ามีแผนตะปบเหยื่อเหรอคะมีอีกนิดนึงครับผู้จัดการว้าปล่อยมาอีกนิดนึงค่ะค่ะค่ะผู้จัดการอีกนิดนึงครับคุณป้าป้าทำของแตกเหรอเปล่านะคะเปล่าได้ไงเห็นอยู่ว่าทำแตกชิ้นละ15,000สองชิ้นก็30,000ถ้าไม่มีเงินก็เอาไอโฟนมาจ่ายมีอะไรกันอะบอสแม่บ้านทำของแตกครับพวกเรากำลังปรับเงิน
แม่บ้าแม่แม่ของบอสแสดงว่าเมื่อกี้ที่แม่โทรคุยกับหนูแม่ก็อยู่ข้างล่างนะสิใช่แม่ทำแบบนี้ทำไมคะก็หนูไม่มีเวลาให้แม่แม่เลยต้องหาเวลามาอยู่ใกล้หนูพ่อแม่รักหนูแม่หนูขอโทษหุยแม่ลูกคบกันแฮปปี้จังเลยเนาะใช่ดูอบอุ่นจังปลื้มใจจริงๆค่ะแม่ฉันทำงานให้ฟรีกลับมาเบิกเงินบริษัทคือสารภาพมามันเป็นของยังผู้จัดการค่ะไอ้ที่ยังแตกก็เป็นของพี่หนูนะดีฉันให้เวลาพวกเธอ10 นาทีไปเก็บของแล้วออกจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้